สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นการแนะนำตัวจุดต่อเชื่อมอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือไพกัสเซ็ตนะครับก็จะเป็นจุดต่อเชื่อมระหว่างท่อกลุ่มแล้วก็แผ่นเหล็กอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็เลยเอามาใส่เพิ่มเข้าไปนะครับโดยลักษณะการเนี่ยเราก็จะเหมือนกับเสียบท่อเข้าไปในแผ่นเหล็กนะครับแล้วก็มีรอยเชื่อมนั้นรอยเชื่อมนี้ก็จะมีทั้งสองฝั่งนะครับนับดูแล้วมันก็จะมี4รอยนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันก็จะอยู่ข้างล่างนะครับสกรอยไหมครับจริงๆมันได้ไม่จำกัดจำนวนอ่ะโอ้โหก็ทำไปเรื่อยๆนะครับก็ผมไม่ได้คิดอะไรมากยังไงเพราะนั้นถ้ามีอะไรน่าสนใจก็ส่งมาได้นะครับก็ถือว่าจ่ายตังค์ครั้งเดียวจบนี่เหลือเราเป็นเมมเบอร์คลับแล้วนะครับก็สนใจตัวไหนก็ลองส่งมาให้ดูได้นะครับเราแบบว่าคุยกันแบบว่าเหมือนเป็นเพื่อนร่วมงานกันอะไรประมาณนี้นะครับถ้ามันน่าสนใจเดี๋ยวผมก็จะลองทำให้ดูนะครับไพก็เสร็จนะครับลองคลิกดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นท่อนะครับเราก็จะมีให้เลือกเป็นหน้าตัดท่อเหมือนกันนะครับถ้ามีหน้าตัดท่ออื่นก็สามารถใส่เพิ่มได้นี่ผมก็ว่าใส่เยอะแล้วนะถึงขนาด400 500นะครับเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆความหนาต่างก็จะมีการเช็คกับพวกเขาเรียกว่าความยาวอะไรต่างๆนะครับเพราะว่ามันจะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับความยาวแล้วก็ระยะห่างซึ่งมันก็จะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อนะครับระยะห่างของรอยเชื่อมตัวนี้กับตัวนี้เช่นสมมติเราเลือกตัวนี้นะแล้วก็ออกมาจริงๆในขณะที่เลือกเนี่ยโปรแกรมมันก็จะคำนวณใหม่ทุกครั้งอย่างที่บอกคือโปรแกรมมันคำนวณเร็วนะครับเราก็สั่งมันคำนวณทุกครั้งเลยนะครับแต่ว่าบางอันก็ไม่ไหวเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวเลขนี้แล้วคำนวณเลยบางทีมันอาจจะพลาดนะครับเพราะนั้นพวกเปลี่ยนตัวเลขนี้ก็พอเปลี่ยนตัวเลขปุ๊บแล้วก็กดคอมพิวต์อีกทีนึงนะครับแต่ถ้าพวกเปลี่ยนแบบอย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนให้ทันทีเลยนะอยู่ไหนนะกำลังรอยเชื่อมดูนะเห็นไหมกำลังรอยเชื่อมจะเปลี่ยนทันทีแต่ถ้าพวกตัวเลขนี้มันต้องรอให้เรากดคอนเฟิร์มสักหน่อยหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวกำลังกดอยู่นะครับหรือแรงอะไรพวกนี้นะครับแต่พวกที่ช่องที่เปลี่ยนนี่ผมจะให้มันทำใหม่เพราะมันทำได้เร็วมากนะครับเราก็เช็คดูว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับประมาณนี้แล้วก็เซฟนะครับบันทึกเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็โหลดเอากลับเข้ามาใหม่ได้นะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มรีพอร์ตนะครับก็จะมี2หน้าเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็จะมีการเช็คที่ต่างไปรู้สึกจะมีการเช็คค่า U นะอันนี้เช็คกำลังหน้าตัดนะครับเช็คค่า U จะมีความแตกต่างไปสูตรมันน่าสนใจดีนะครับมันจะมีสูตรคำนวณค่า U โดยเฉพาะของหน้าตัดท่อกลมกับตัวนี้นะครับส่วนรอยเชื่อมนี่ก็ยังเป็นเดเล็กเชียร์อยู่นะครับก็เป็นรอยเชื่อมที่ตรงศูนย์ก็จะคำนวณไม่ยากเท่าไหร่นะครับแล้วก็สั่งปริ้นนะเลือก PDF Creator นะครับแล้วก็ปริ้นออกมาแล้วก็ merge นะครับแล้วก็ merge all นะครับแล้วก็ continue นะครับก็ใช้ได้นะก็คือถ้าใช้ของฟรีได้เราใช้ไปก่อนนะจะได้ไม่เสียเวลาทำเพิ่มก็จะได้2หน้าแบบนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับไพก็เสร็จนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ